รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23พาสายหวานทุกคนนะครับมาเยือนบ้านหลังน้อยสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโดยมีบรรยากาศนะครับเหมือนเรานั่งอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วมีเชฟชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาทำขนมแล้วก็ของหวานหรืออาหารให้เรากินนะครับจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากที่นี่ครับ Ari Recipe ครับมาร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเมนูแรกที่เราสั่งครับนี่เลยนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะฮะก็คือโฮจิชะคากิโกรินั่นเองครับโฮจิชะเนี่ยก็คือชาคั่วนะฮะจะมาทำเป็นแบบคล้ายๆกับน้ำแข็งใสเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องประกอบแล้วกันฮะหลายๆอย่างเลยนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบความหวานแบบหอมๆสไตล์ญี่ปุ่นแน่นอนครับอันนี้เป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดงนะครับขออนุญาตนะฮะทุกคนทำหน้าที่แทนครับมาฮะอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวเรานะฮะมาเพิ่มความหวานหอมๆนะฮะกับไซรัปน้ำตาลใส่แดงกันครับพอประมาณนะฮะพอประมาณนะครับลองชิมดูโอ้มันก็ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งที่มันต้องแบบซูฮกเลยนะฮะก็คือกลิ่นชาคั่วของเขามันหอมมากเรามาชิมตัวเครื่องเคียงนะฮะที่เขาเพิ่มขึ้นมานะฮะอันนี้ไม่ค่อยเห็นร้านไหนมีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นวุ้นโฮจิชะผมคิดว่าเราสามารถใส่เข้ามาในนี้แล้วก็กินพร้อมกับตัวคากิโกริได้เลยถ้าแบบใครชื่นชอบแบบเครื่องเยอะๆในน้ำแข็งใสนะอีก2เมนูนะครับที่อยากจะแนะนำเลยนะฮะสำหรับสายหวานทุกคนอันนี้เราหาทานยากมากๆนะครับกับเมนูอันมิสึนะครับความพิเศษนะฮะอยู่เต็มถ้วยเลยในนี้มันมีอะไรให้เรากินเยอะมากๆตัววาราบิอ่ะหอมชาเขียวแล้วก็ไม่ได้เหนียวมากข้างใต้ที่เป็นตัวถั่วแดงกวนอ่ะรสชาติอร่อยหวานนำนิดๆแล้วก็ตัววิปปิ้งครีมของเขามันก็เพิ่มความมันเพิ่มความริชเข้าไปสำหรับใครนะที่อยากได้ความเปรี้ยวความสดชื่นตัดเข้าไปเขาก็จะมีตัวผลไม้สดมาให้ด้วยอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำเลยอันนี้ชื่อว่าเมนูแรชชีสเค้กนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมพร้อมๆกันเลยครับมาหอมมากเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงใช้คำว่า rare cheesecake คือเหมือนแบบชีสเค้กตัวชีสครีมชีสจริงๆแท้ๆเต็มๆเลยอ่ะมันได้กลิ่นชัดได้รสชาติชัดแต่ว่าความรู้สึกมันเบาๆดังนั้นแนะนำเลยใครที่ชื่นชอบชีสเค้กอ่ะถ้าเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นมันจะเบาๆแบบนี้แต่รสชาติเข้มข้นเรามาปิดท้ายนะครับด้วยเครื่องดื่มเย็นๆทั้ง2แก้วนี้กันเลยนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนเลยละกันอันนี้ชื่อว่ามัทฉะครีมโซดานะครับความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือเป็นชาเขียวนะฮะมัทฉะจะผสมกับโซดานะครับแล้วก็จะมีไอศกรีมชาเขียวอีก1ก้อนโปะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีนี่วาราบิชาเขียวอีก1ชิ้นนะฮะปักเข้าไปอียะมาคือชาเขาอร่อยอ่ะมันผสมกับอะไรมันก็อร่อยไปหมดเรียกได้ว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์เลยฮะแนะนำกับมัทฉะครีมโซดานะครับอีกหนึ่งแก้วนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าสายความสดชื่นนะสายแบบชอบที่ความเปรี้ยวความหวานเนี่ยอันนี้แนะนำกับเมนูโรซี่เลิฟนะครับต้องบอกว่าแก้วนี้นะฮะพอเราดื่มเข้าไปนะฮะมันมีความเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ชอบที่สุดคือกลิ่นบ๊วยเป็นกิมมิกมันจะอ้วนๆอยู่ในปากนะฮะอร่อยมากๆอันนี้กับเมนู Rosy Love นะฮะสำหรับร้าน Ari Recipe นะครับตั้งอยู่ที่ซอย Ari 4ฝั่งเหนือครับรู้พิกัดแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีเมนูบิงซูเมลอนมาฝากกันครับจะมีเคล็ดลับขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
คุณผู้ชมครับเมื่อร่างกายของเราต้องการความหวานแล้วก็ความสดชื่นวันนี้เราจัดให้เลยครับกับบิงซูเมลอนครับคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดตำรับบิงซูเนี่ยเขาบอกว่านมเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้ยต้องเอามาจากประเทศเกาหลีหมดอุ้ยวันนี้ไม่ต้องคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมเตรียมครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเท่านั้นรับรองอร่อยครับวิธีทำบิงซูเมลอนผสมนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนกับน้ำต้มสุกเข้าด้วยกันจากนั้นเทส่วนผสมลงในเครื่องทำเกล็ดน้ำแข็งเตรียมไว้วางผลเมลอนผ่าครึ่งลงในจานรองใส่เนื้อผลเมลอนคว้านกลมเล็กน้อยตามด้วยครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นนำไปวางในตำแหน่งที่เกล็ดน้ำแข็งตกลงมาเปิดเครื่องทำเกล็ดน้ำแข็งให้เกล็ดน้ำแข็งไหลลงในผลเมลอนจนพูนปิดเครื่องตกแต่งด้วยเนื้อเมลอนคว้านกลมให้ทั่วลาดด้านบนด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูโรสตรีมบันมาฝากกันค่ะวิธีทำคัสตาร์ดกุหลาบใส่แป้งเค้กดาริบินน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่แดงนมข้นจืดสีผสมอาหารสีชมพูและกลิ่นกุหลาบชนิดน้ำเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นสนิทวิธีทำขนมปังนึ่งใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังผงฟูและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมน้ำเนยขาวตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนปิดเครื่องค่ะแบ่งก้อนโดน้ำหนัก100กรัม2ก้อนผสมสีผสมอาหารสีชมพูเตรียมไว้สำหรับแต่งเป็นดอกไม้ก้อนโดอีกส่วนผสมสีผสมอาหารสีเขียวเตรียมไว้เป็นก้านดอกไม้และใบไม้วิธีประกอบก้อนโดสีขาวที่เหลือตัดน้ำหนัก20กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ก้อนโดออกเป็นแผ่นใส่ไส้คัสตาร์ดกุหลาบลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดวางลงบนกระดาษรองตกแต่งให้เป็นรูปดอกไม้พับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดโรสตรีมบันใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูโรสตรีมบันแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับตะโก้แฟนซีสังขยาครับ